คาชิเมโร่รู้จุดอ่อนอินโนอุเอจากไฟโดแนร์จอร์นวิลคาชิเมโรแชมเปี้ยนของด b o ยูบรุ่นเป็นตําเบทชาวฟิลิปปินส์ซึ่งปัจจุบันกําลังฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงในไมอามีเพื่อเตรียมขึ้นชกในไฟใหญ่มีเดิมพันสูงกับนาวยะอินโนอุเอยอดมวยชาวญี่ปุ่นโดยที่จอร์นริลคาชิเมโรได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าไฟนี้เหมือนฝันเป็นจริงสําหรับผมเลยนี่คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเป็นไฟที่ผม รอคอยมานานแสนนานและแน่นอนผมจะลงจากเวทีในฐานะผู้ชนะอินโออุเอะเป็นหนึ่งในยอดมวยเป็นตัามเบทที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบันเขาพิสูจน์ให้แฟนมวยที่เคยเคลือบแคลงใจในความสามารถได้ประจักษ์ถึงฝีมือหมัดที่หนักหน่วงการเคลื่อนไหวอันว่องวรวมถึงเบสิกและสปีดหมัดที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่ทําให้อินโออุเอะมีฐานแฟนมวยเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะหลังอย่างไรก็ตามในไฟกับโนนิโตโดแน่ถึงแม้อิน จะได้รับชัยชนะในไฟสุดระทึกอย่างน่ายกย่องแต่มันก็ทำให้ทุกสายตาได้ประจักษ์ว่าเดอะมอนสเตอร์ Monster, ก็ยังคงเป็นมนุษย์เขามีเลือดเนื้อและบาดเจ็บได้เช่นปุถุชนทั่วไปโดแนเป็นสุดยอดนักมวยอย่างแน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็ชากหน้ากากของอ no ินโนเอะออกเขาทำให้ทุกคนรู้จุดอ่อนของมอนสเตอร์เมโมเฮเรเดียโคที่ดูแลความฟิตและความแข็งแกร่งของคาชิเมโรชาวแม็กซิการให้สัมภาษณ์เสริมว่าและ มันคือสิ่งที่คาชิเมโร่ต้องเรียนรู้เขาจําเป็นต้องเข้าใจกลยุทธ์ทั้งหมดอันเกิดจากการวิเคราะห์ความผิดพลาดของอิโนโนอุเอตในไฟที่พบกับโดแน่แล้วนํามันขึ้นไปใช้ในสังเวียนผมกับเปโตโลเก้ผู้ฝึกสอนของคาชิเมโร่จะช่วยให้เขาแข็งแกร่งและคว้าชัยชนะเหนืออิโนโนอุเอตให้จงได้โดยไฟเดิมพันแชมป์ระหว่างนายะอิโนโนอุเอตแชมป์เดบันยูบีเอและ IBF ชาวญี่ปุ่นกับจอนเดียวคาชิเมโร่แชมป์เ b บัยูบีโอชา ฟิิิลปปนจะมีขึ้นในวันที่25เมษายนนี้ในลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับในขณะนี้คาชิเมโล่กำลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักที่ไมอามีสถานที่ที่เขามองว่าสมบูรณ์แบบช่วงการเก็บตัวข่าวที่2ชัดชัยเดชาภายนอกเวียดนามในยกแรกในมวยคัดโอลิมปิกโตเกียว2020ชัดชัยเดชา หนึ่งในตัวเต็งทีมกำปั้นไทยพาทา่าพาย RSC เนักโชคเวียดนามในรอบ8คนสุดท้ายมวยสาคนสมัครเล่นรอบคัดเลือกโอลิมปิก2020ที่ประเทศจอแดนเมื่อวันที่10มีนาคม2563โดยที่ในยกแรกเจ้าสดฉัดชัยในมุมแดงเป็นมวยซ้ายพบกับคู่ชคเวียดนาม ซึ่งเป็นมวยถนัดขวาการชกจบลงเร็วเกินคาดไม่ถึงอึดใจนักชกไทยเสียจังหวะถลันโดนหมัดขมำ,ำกรรมการจึงได้นับ8จากนั้นอนุญาตให้ชกต่อเจ้าสดพาดโดนตวัดหุกซ้ายถึงหงายลงไปนับ8อีกครั้งแม้จะลุกเร็วให้กรรมการนับถึง8แต่เจ้าสดได้แต่พยักหน้าโดยไม่ยอมยกกะแสดงความพร้อมกรรมการจึงยุติการชกให้เวียนฟานดองชนะ RSC อยู่ตีการโชคไปเพียงแค่ยกแรกอย่างชนิดพลิกล็อกนั่นเองข่าวที่3สกอตควิก แขวนนวมแล้วสกอตต์ควิกประกาศยุติการโชคมวยสากลอาชีพหลังจากที่แพ้นอกให้กับโจโนคาโรเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมคิดว่ามันจบแล้วและผมคิดว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายเกินไปที่จะโชคต่อและเป็นบันไดให้กับนักมวยรุ่นใหม่ผมทำทุกอย่างเพื่อมันผมเสียสละหลายอยา่างถ้าไม่ต้องทำมันก็ถึงเวลาที่จะมีความสุขกับชีวิตแล้วผมมีความสงบในชีวิตเพราะผมไม่ต้องทุ่มเทให้กับอาชีพแล้วสกอตต์ควิก สำหรับสกอตควิกในตอนนี้มีอายุเพียง31ปีซึ่งถือว่าเป็นอายุที่น้อยสำหรับการยุติการโชคมวยสาคนอาชีพเขาขึ้นโชคมาแล้ว40ไฟชนะ35ไฟแพ้3ไฟเสมอ2ไฟเขาเคยเป็นแชมป์โลก w b a รุ่นซูเปอร์เบนตมเมทเคยผ่านการโชคก,กับนักโชคที่มีชื่อเสียงอย่างกิโก้มาติเนตออสการ์วันเดทและคาแฟมตันนั่นเอง